สวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายนี่วันนี้พามาชมผักกระสังนะคะนี่คือผักกระสังนี่คือขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าบ้านใครมีอย่าถอนทิ้งนะคะว่ามันกินได้นะคะมันเอาไปกินกับน้ำพริกหรือเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะนี่คือขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่เพราะเขาจะมีเมล็ดอยู่ต้นเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะกลิ่นเหมือนใบชะพลูนะคะกลิ่นของเขาจะเหมือนใบชะพลูรู้จักใบชะพลูไหมคะจะแบบนั้นเลยนะคะนี่เป็นสมุนไพรบางคนบอกว่าเอาใบไปขยี้ไปทาตรงแผลที่สิวขึ้นก็จะยุบนะคะก็จะยุบด้วยนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวนะคะนี่ค่ะต้นแต่ว่าเขายังไม่โตนะคะกำลังขึ้นนะคะเขากำลังขึ้นเขายังไม่โตมากนะคะนี่สมุนไพรใกล้ตัวกินก็ได้นะคะเอาไปกินก็กินกับน้ำพริกก็จะมีรสชาติอร่อยมากนี่ค่ะใบจะเป็นเขียวๆแบบนี้เลยนี่คือเมล็ดนะคะแต่เขายังไม่โตเท่าไหร่นี่ค่ะขึ้นเองนะคะมีต้นมะเขือด้วยนะคะขึ้นเองตามธรรมชาติเขาจะชอบขึ้นแบบว่าที่ชื้นๆนิดนึงนะคะชื้นๆเนี่ยเขาจะขึ้นมาเองเลยอันนี้คือต้นใต้ใบก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะเห็นไหมมีลูกอยู่ใต้ใบเขาเลยเรียกว่าต้นใต้ใบเดี๋ยวถอนให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบก็จะเป็นรูปหัวใจนี่รากของเขาปลูกไว้เหมือนเดิมได้ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพามาชมสมุนไพรใกล้ตัวค่ะสรรพคุณเป็นยามากมายนะคะทานกับน้ำพริกก็ได้ค่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะ